ค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดมาฝากค่ะโดยชุดเฉพาะกิจสุทธิกำลังตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีก็ได้กวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยได้ผู้กระทำความผิดและก่อของผิดกฎหมายหลายรายการเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีจำนวน200นายได้เข้าตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายตามจุดเป้าหมายซึ่งในการกวาดขวัญกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้30คนและของกลางยาบ้า281เม็ดกัญชา1ถุงเหล็กยาไอ2ถุงเหล็กเงินของกลาง 91,240 บาทอาวุธปืน .38 1กระบอกรถจักรยานยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องการกวาดล้างใหญ่ในเทื่อนี้เป็นเทื่อที่2มีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งของผู้ท่อนจังหวัดอุดรธานีและจากสพ.ต่างๆทั้ง20อำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวประมาณ200นายแบ่งกำลังออกเป็น14ชุดเข้าตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายและอาชญากรรมใน8จุดซึ่งเป็นแหล่งเป้าหมายพร้อมกันผลการกวาดล้างจับกลุ่มและค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่คุมพาสุกและคุมแขกปรากฏว่าสามารถจับได้ยาบ้า51เม็ดเงินสด 66,940 บาทโดยสามารถจับผู้ครอบครองเพื่อเสพและจำหน่ายจำนวน6คนนอกนั้นเป็นผู้เสพทั้งนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดเดินทางไปทำการแถลงข่าวการกวาดล้างที่ตำรวจภูธรภาค4ในช่วงบ่ายก็ถือเป็นมาตรการป้องปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายที่ได้ผลดีอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อ